สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์ชาญฮุรี่นะครับเราพบกันเป็นประจำทุกวันนะครับกับการวิเคราะห์ตัวเลขพลังดาวดาวเจ้าฤกษ์ดาวการเงินแล้วก็ดาวโชคลาภนะครับเพื่อไปลงทุนเสี่ยงโชคหุ้นรอบโลกฮานอยลาวพัฒนารวมถึงสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยด้วยนะครับวันนี้ตรงกับวันที่2มีนาคมฤกษ์บนเป็นเพชฌฆาตฤกษ์เลิกล่างเป็นราชาเลิกนะครับดีถีเป็นทาสากับกรรมะก็สังเกตดูนะครับทุกครั้งถ้าเกิดได้ตำแหน่งราชาเลิกเนี่ยมักจะมีโชคก้อนใหญ่ๆวันนั้นเลขก็จะเข้ารัวๆเลยจะสามารถทำกำไรกันได้วันนี้วันเสาร์นะครับหลังจากลอตเตอรี่ออกไปเมื่อวานวันศุกร์เนี่ยหลายท่านได้กำไรกันเป็นกอบเป็นกำวันนี้ฤกษ์ดียามดีก็น่าจะทำกำไรหาค่ากับข้าวกันได้ก่อนที่จะมาดูเลขประจำวันนี้นะครับขออนุญาตไปสรุปผลของรัฐบาลเมื่อวานกันก่อนผลรัฐบาลนะครับ2ตัวล่างออก79 3ตัวบนออก603นะครับก็เมื่อวานเลขในผังผมก็เข้ารัวๆเลยนะก็เข้าทุกช็อตเลยไม่ว่าจะเป็นเลขผังพลังดาวที่มี6ชุดงวดก่อนเข้า95นะครับแบบไม่ต้องกลับเลยงวดนี้ก็เข้า79นะครับไม่ต้องกลับใน6คู่แค่นั้นเองนะก็95ก็6คู่1มีนาก็6คู่ฝากติดตามผังงวดวันที่16มีนาด้วยนะครับผังพลังดาวกำลังเข้าต่อเนื่องเลยแล้วก็สมาชิกบอกว่ารอให้ผมทำผังเลขวิน6ตัวแบบลาวัฒนาให้หน่อยนะครับผมก็ทำรัฐบาลไทยแบบวิน6ตัวมาให้นะครับก็ได้3 7 6 5 8 9นะครับก็เข้าคู่วิน79นะครับโดยเฉพาะข้างล่างเนี่ย76เนี่ยผมก็มองว่าเลข9เนี่ยเด่นนะครับผมไม่วางไว้ตำแหน่งวิ่งรูดข้างบนก็จริงเนี่ยแต่6อาจจะตีลังกากลับหัวเป็น9ได้ผมก็ใส่วงเล็บ79ไว้ด้วยในตำแหน่งข้างล่างนะครับก็ตรงตำแหน่งเป๊ะเลยนะครับก็ถือว่าเข้าเป็นจุดที่2แล้วนะจุดที่3ก็คือในผังหลักของผมที่ผมทำมา8ปีแล้วนะครับผังเลขนำโชคจากราศีเข้าทั้ง2โค้งเลยนะในโค้งแรกนะครับผมก็จะวงกลมที่เลขเด่นไว้นะครับชุด789ก็วงกลมไว้ที่79ส่วนผังโค้งสุดท้ายเนี่ยผมก็ขยับนะครับ7997เนี่ยไปไว้ข้างบนเพื่อที่จะได้วางเลขเด่นให้มันนะครับเพิ่มเติมขึ้นโดยเฉพาะนะครับเลข3663เนี่ยตรงกับบ้านเลขที่ผมเลยแต่ว่าบ้านเลขที่ผมว่า603แต่ตัวผมเองเนี่ยให้เลขดับ0เลขดับเลข0เนี่ยผมก็เลยตัดเลข0ออกเอาเหลือแค่3663งวดนี้เลขดับ2ตัวนะครับเลขดับเลข0กับเลข1เลข1ดับไม่มานะครับแต่เลข0เนี่ยไปออกข้างบนถ้าเลข0ไปออก063หรือ036จะดีกว่านะเพราะหลักร้อยไม่มีผลแต่ว่าถ้าเป็น063เนี่ยคนจะถูก63ผมเยอะมากเลยเพราะอยู่ในกลุ่มเลขเด่นด้วยแต่ก็เท่ากับว่าเลขดับผมเข้าตัวหลุดตัวนะครับก็ถือว่าเลขเข้า79นะครับในผังเลขนำโชคจากราศีไปดูจุดที่4นะครับที่เข้ากูเล่นจุดไหนใน4จุดเนี้ยคุณถูกรางวัลแน่นอนยกเว้นคุณไม่เล่นสักจุดเลยเพราะว่าคุณแววเลขของเกจิดังๆนะครับหลายๆคนมาก็เลยเลือกไม่ถูกเพราะว่าเลขมันเยอะไปหมดที่สำคัญงวดนี้เลข8โดนจับตามองนะเป็นเลขที่อั้นเยอะมากเลข8ก็พูดง่ายๆคือเจ้ามือก็เริ่มกลัวนะถ้าเลข8ออกมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็อาจจะได้ไม่เต็มนะครับเพราะว่าบางตัวเขาก็ไม่รับบางตัวเขาก็จ่ายครึ่งเดียวแต่พอไม่ออกมามันเลยไม่มีผลไม่มีการบ่นไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์เพราะว่าเลขมันไม่มี8ทั้งล่างทั้งบนเลยน
ะครับก็อาจารย์ดังๆที่ให้เลข8งวดนี้เป็นงวดที่2ก็ผิดหวังเหมือนกันฉะนั้นงวดหน้าผมก็จะให้8อีกนะหวังว่าอาจารย์ท่านนี้คงจะไม่ให้อีกนะโชคดีนะผมยังกันเลขพระราหูทรงยศพระราหูเต็มองค์เลข9ดาวพระเกศซึ่งย้ายนะครับเมื่อวันที่26กุมภาจากราศีเมษเข้าราศีมีนเนี่ยเป็นเลขหลักของผมเลย8กับ9ผมบอกเลยไม่8ก็9ตัวใดตัวหนึ่งต้องมาแน่นอนแล้วก็ชุด7 8 9เนี่ยมี7อีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นดาวพระเสาร์คู่มิตรกับพระราหูเนี่ยอย่าลืมพระราหูเต็มองค์เนี่ยคือ8กับ9คู่มิตรก็คือ7เนี่ยจะมา7 8 8 7เราก็ถูก7 9 9 7เราก็ถูกนะครับฉะนั้นในจุดอีกจุดหนึ่งที่ผมจะให้ดูก็คือ5ราศีที่จะมีโชคเข้าราศีหลักเลยนะราศีกุมที่เป็นบ้านพระราหูแล้วก็ราศีมีนที่ดาวพระเกศย้ายเข้าไปร่วมราศีเดียวกับพระราหูทำให้เป็นเกิดนะครับปรากฏการพระราหูเต็มองค์หรือพระราหูทรงยศนะครับฉะนั้นเข้าทั้ง2ราศีเลยราศีกุมกับราศีมีนก็อยู่ใน5ราศีซึ่งก็เข้าอีกแล้วครับท่านคราวที่แล้วเข้าราศีเมษนะครับ3 5 9 3 9 5แล้วก็เข้าราศีตุล9 5นะครับรวมถึงเข้าราศีกุมด้วยนะครับ9 5วันที่แล้ว3ราศีวันนี้ก็เข้าอีก2ราศี4จุดนี้ถ้าใครนำเลขผมไปลงทุนเนี่ยถูกรางวัลแน่นอนนะเพราะจับจุดไหนก็โดนยกเว้นอย่างที่ผมบอกอะไม่ได้ซื้อเลขในผังผมเพราะว่าเลขอาจารย์ดังกว่าผมเยอะแยะทำให้เลือกลำบากเลือกยากแล้วก็กระแสเลขไปทางเลข8กันเยอะนะครับพอเลข8หลุดแบบนี้แล้วเนี่ยผมว่าอาจารย์หลายท่านคงไม่กล้าให้นะแต่ผมจะให้ต่อนะ8กับ9เพราะว่าท่านที่ฝากผมทำพิธีไหว้พระราหูเต็มองค์พระราหูทรงยศเนี่ยถูกกันนะ 99% เลยนะครับเพราะว่าผมบอกแล้วให้เน้น8กับ9ไม่ตัวใดตัวหนึ่งก็ต้องมานะครับก็ขอแสดงความดีกับท่านสมาชิกทุกท่านนะครับแล้วก็พรุ่งนี้วันนี้แล้วกันนะครับวันนี้วันเสาร์ในกลุ่ม VIP เนี่ยเดี๋ยวผมปล่อยผังพลังดาวกับผัง เลขนำโชคจากราศีให้เลยท่านรีบไปซื้อลอตเตอรี่นะเลขผมกำลังเข้าต่อเนื่องดีๆเลยแล้วผมปล่อยเลขเร็วด้วยเพราะผมไม่อยากจะฟังหรือว่าไม่อยากจะได้ยินเลยว่าเลขเข้าแล้วท่านนะครับได้ราคาไม่เต็มเลขเข้าแล้วคุณซื้อกันไม่ได้นะครับไม่ควรจะไปซื้อวันลอตเตอรี่ออกไม่ควรไปซื้อก่อนวันลอตเตอรี่ออกวันสองวันนะครับหลังจากลอตเตอรี่ออกไปวันเดียวผมปล่อยเลขแล้วเนี่ยถ้าใครศรัทธาหรือเชื่อมั่นในตัวเลขผมจริงเนี่ยเขาไปซื้อลอตเตอรี่ก่อนแล้วแล้วพอทางช่องทางช่องทางออนไลน์ทางแอปต่างๆเขาเปิดเนี่ยคุณก็ซื้อทางแอปได้นะครับไม่ต้องไปรอนะครับไม่สนับสนุนใต้ดินนะครับตอนนี้มีเขาเรียกว่าแพลตฟอร์มเกิดขึ้นมากมายนะครับเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วฉะนั้นเราเรียกผมไม่สนับสนุนให้ไปลงทุนใต้ดินนะครับเนื่องจากว่าราคาน้อยแถมยังเจออั้นแถมยังซื้อไม่ค่อยได้กันอีกนะครับไปลำบากลำบนแบบนั้นทำไมนะครับวันนี้เดี๋ยวปล่อยเลขให้เลยครับแต่ท่านอยากได้เลขก่อนทาง YouTube แนะนำให้เข้ากลุ่มนะครับ VIP แล้วจะมาคุ้มค่าแน่นอนเมื่อวานแค่7 9ตัวเดียวก็จุกแล้วครับนะครับเดือนนึงมี2งวดนะครับยังไงคุณก็คุ้มคุณได้ค่าเข้ากลุ่มคืนแน่นอนงวดที่แล้วก็3 9 5แล้ว2ตัวก็95งวดนี้ยัง79อีก79ส่วนใหญ่ก็ได้เต็มกันนะครับเพราะว่าเขาจะไปอ่านพวก86 82 89นะครับเป็นส่วนใหญ่ก็รายวันนะครับเมื่อวานเราก็จับคู่วินก็เข้านะครับ6 7นะครับก็วันนี้เดี๋ยวใช้เวลาเยอะก็เดี๋ยวจะไปพูดเราในครั้งต่อไปละกันเพราะว่าวันเสาร์อาทิตย์ไม่มีเราพัฒนาอย่าไปพูดวันจันทร์แล้วกันอีก2วันนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะยาวไปวันนี้เรามาเก็บตกเรื่องของรัฐบาลไทยสนใจเข้ากลุ่มเลยทั้งรัฐบาลและนะครับหุ้นประจำวันหุ้นประจำวันนี่คุ้มเลยนะ30วันมีทั้งหุ้นรอบโลกมีฮานอยมีมาเลมีเราพัฒนาอีกนะครับแค่ห
ฮานอยกับเราพัฒนาที่เข้ามา2เด้งของเมื่อวานก็คุ้มแล้ววันเดียวบางคนได้นะครับค่าเข้ากลุ่มคืนแถมยังบวกได้ค่ากับข้าวเพิ่มเติมด้วยนะครับก็ขอแสดงความดีกับท่านที่ถูก79เลขผมเข้าต่อเนื่องแล้วนะครับโดยเฉพาะ5ราศีที่จะมีโชคและผังพลังดาวส่วนเลขดับก็50 50 1ต่อ1นะดับตัว1แล้วก็ไม่ดับตัว1นะดับเลข1ไม่ดับเลข0ให้2ตัวโอกาสที่จะพลาดก็มีแต่ว่าถือว่าเซฟช่วยคุณเซฟไปได้ส่วนหนึ่งนะครับก็มาดูเลขประจำวันนี้กันต่อเลยนะอย่างที่ผมบอกวันนี้เป็นราชาฤกษ์ดาวเจ้าฤกษ์จะเป็นดาวเสาร์เลข7ดาวการเงินเลข0ดาวโชคลาภนะครับคือดาวอาทิตย์เลข1และดาวพุธเลข4วันนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตลาดหุ้นนะครับจะปิดนะครับทำการเสาร์อาทิตย์จะเปิดวันราชการจันทร์ถึงศุกร์แต่ก็ยังมีหุ้นนะครับสำรองอื่นๆให้ลงทุนกันอีกเยอะเลยไปดูหุ้นรอบโลกกันนะครับรูด7กับ1นะครับเจาะ70 71 74 3ตัวนะครับติดไว้ด้วยนะครับเข้าบ่อยนะครับ701กับ704แล้วก็ไปดูช่วงเย็นฮานอยนะครับนะครับหุ้นฮานอยเนี่ยเรารูด7กับ4นะครับรูด7กับ4เจาะ70 71 74 3ตัวก็จัดเหมือนกันเลยนะครับ701กับ704ต่อด้วยผังของอาจารย์โอวิษณุนะครับผังวันเสาร์ฮานอยพิเศษอาจารย์โอให้เด่น7กับ2เจาะ7039 2812แล้วก็ฮานอยปกตินะครับเด่น3กับ6เจาะ3 7 6 7 8 4 3 4ฮานอย VIP นะครับเด่น0กับ9เจาะ80 92 2783ครบแล้วนะครับสำหรับหุ้นประจำวันนี้นะครับก็ท่านสมาชิกที่ดู YouTube แล้วก็เพิ่งจะติดตามผมหรือใครที่ติดตามผมมานานเนี่ยนะครับก็มั่นใจได้เพราะว่าช่วงนี้ตัวเลขผมตั้งใจแล้วก็บอกสมาชิกในกลุ่มมาตั้งแต่ปลายปีธันวาแล้วว่าปีมกราคม67เป็นต้นไปเนี่ยนะครับตัวเลขผมเริ่มกลับมาเป๊ะปังแล้ว6 7ทั้งปีเนี่ยเราจะมีโชคกันไปยาวๆนะครับในช่วงที่พระดาวพฤหัสบดีได้ตำแหน่งราชาโชคแล้วเดือนกุมภาถึงเมษาเนี่ยนะครับดาวพระเกศกับดาวพระราหูเนี่ยจะอยู่ในราศีเดียวกันก็จะส่งเสริมซึ่งกันและกันโชคลาภก้อนใหญ่ก็จะเข้ามานะครับฉะนั้นก็เราก็มีความมั่นใจว่าตัวเลขและพลังดาวเนี่ยจะมาตามนัดแล้วก็มาหลายงวดติดกันเลยช่วงนี้ท่านที่นะครับเชื่อมั่นและศรัทธาองค์พระราหูเนี่ยผมขอนะครับเชิญชวนให้ท่านร่วมทำพิธีไหว้นะครับพระราหูทรงยศนะครับผมจะจัดทุกอาทิตย์เลยครับวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยคนที่เกิดวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยวันจันทร์ผมก็ไหว้ของคนวันจันทร์วันอังคารก็ไหว้ของคนวันอังคารวันพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับไหว้ทุกวันเลยแล้วก็แยกไหว้นะครับเฉพาะวันนะครับจนครบทั้งอาทิตย์ใครที่มีโชคนะครับแล้วยังไม่ได้ฝากไหว้ก็สนใจนะครับมีความเชื่อมั่นศรัทธาก็ฝากไหว้โชคลาภเราจะได้เข้ากันต่อเนื่องกันไปใครที่พลาดหวังใครที่เขาถูก79แต่เราตัดออกเราไม่ลงทุนเราไปซื้อ78ไปซื้อ86ซื้อ89บางคนเป็นเน้น89กันเยอะเลยยังไม่มีดวงก็ผมว่าอยากให้ได้บูชาได้นะครับไหว้ตั้งจิตขอพรกันเพื่อนๆ เขาถูกกันเยอะแยะทำไมเราถึงพลาดนะครับแล้วก็มีเพื่อนเป็นจำนวนมากที่ถูกงวดนี้แล้วก็ฝากอาทิตย์ที่แล้วผมให้ปุ๊บถูกปั๊บเนี่ยหลายท่านก็ฝากไหว้กันเข้ามาอีกนะครับก็ไม่ผิดนะก็ไม่ได้เป็นเรื่องแปลกอะไรนะครับเรามีโชคเราเชื่อมั่นเราก็ไหว้อย่างพระราหูเนี่ยผมไหว้ทุกวันพุธน่ะมีคนฝากผมเป็น100ครั้งแล้วถ้าเขาไม่มีโชคเขาจะฝากต่อเนื่องเหรอฉะนั้นพระราหูทรงยศก็เหมือนกันทุกอาทิตย์นะครับเราสามารถฝากซ้ำได้เพื่อที่เราจะได้นะครับดึงดูดโชคลาภเข้าหากันเข้าหาตัวเราที่สำคัญนะครับผมมั่นใจว่าถ้าเราศรัทธาท่านเราบูชาท่านเนี่ยท่านก็จะเมตตาประทานโชคลาภให้กับเรานะครับเดี๋ยวงวดหน้าคนที่ให้8ไปแล้วหลุดเนี่ยเขาไปให้เลขอื่นเขาหนีละเขาให้2ครั้งแล้วหลุดเนี่ยเดี๋ยวผมจะกลับมาให้เลข8นะครับเพราะผมเชื่อว่าเรานะครับบอกกล่าวท่าน
เราขอพรจากท่านนะครับเราไม่ใช่ว่าเอาเลขมาโดยที่ไม่ได้ขอการที่ไม่ได้ขอไม่ได้เชื่อไม่ได้ศรัทธาท่านอาจจะไม่ประทานเลขแปดมาให้แต่ว่าในเลขกลุ่มเดียวกับท่านท่านก็ยังให้มานะโดยเฉพาะเลข9เนี่ยจริงๆแล้วเลข9คือส่วนหนึ่งของเลข8นั่นเองนะครับสนใจก็ฝากได้นะครับ589บาทผมก็จะผูกดวงเสริมดวงแล้วก็ส่งกลับไปให้ท่านบูชาด้วยแต่ถ้าใครมีความศรัทธาแบบสุดๆนะครับศรัทธาแบบแรงกล้าก็เช่าพระราหูทรงยศไปด้วย1ชุดนะครับพร้อมทั้งฝากไหว้เนี่ยชุดนี้ก็จะอยู่ที่789บาทแล้วมาจริงๆนะครับ789คุณตัดยังไงก็ถูกแล้วงวดหน้าอาจจะเป็น7887หรือ8998แล้วก็มาดูกันนะครับท่านที่วันงวดนี้มีโชควันที่1มีนาคมโชคก็ฝากไหว้เชื่อผมผมเองก็ทำงานตรงนี้มา8ปีแล้วนะครับผมเองก็มีนะครับดาวพระราหูเป็นดาวกำเนิดที่อยู่ในภพราภะนะครับฉะนั้นก็จะช่วยเสริมให้ทุกท่านมีโชคมีลาภก็ท่านที่นะครับมีโชคมีลาภแล้วอยากจะบูชานะครับกระจกพระราหูเรียกทรัพย์รับโชคนะครับก็ติดต่อคอลเซ็นเตอร์หรือว่าจะเป็นสร้อยหิน85เสริมโชคลาภกันแล้วก็ตอนนี้นะครับในหนังสือก็มีคนสั่งมาเรื่อยๆเพราะว่าเลขเข้าอยู่ในหนังสือแต่ขออนุญาตไม่โชว์นะเพราะว่ายังไงสมาชิกที่ซื้อไปก็จะเห็นเลขเด่นเลขดับเลขประจำราศีอยู่ในหนังสือครบถ้วนเลยแล้วที่สำคัญเป็นการแก้ปัญหาเลขอั้นได้ดีมากจ่ายไม่เต็มเนี่ยคุณได้หนังสือไปเนี่ยคุณซื้อล่วงหน้าเลยนะครับตลาดเปิดปุ๊บคุณซื้อเลยอย่าไปรออั้นเพราะว่าคุณมีหนังสือในมือแล้วแล้วไม่ต้องรอคลิปทาง YouTube จากผมด้วยเพราะว่าในหนังสือเป็นเลขต้องซื้อในหนังสือเป็นหลักอยู่แล้วนะครับก็ถ้าสั่งตอนนี้ผมมีส่วนลดให้ 1,000 บาทนะครับหรือใครอยากจะฝากผมเช็คดวงชะตาหรือจะสั่งซีมโชคลาภก็สนใจก็ติดต่อผ่านคอลเซ็นเตอร์นะครับก็ฝากทุกท่านช่วยนะครับทุกท่านเลยช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเหลืออีกไม่กี่พันก็จะครบ 400,000 แล้วนะครับตอนนี้ก็390,000นะครับ 3,000 กว่าแล้วนะครับเหลืออีกไม่กี่พันก็เราก็จะขยับถึงนะผู้ติดตามจะถึง 400,000 แล้วนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามแล้วก็เสาร์อาทิตย์นี้ผมก็จะเข้ามาพูดคุยเอาตัวเลขรัฐบาลเอาตัวเลขราวพัฒนาแล้วก็ตัวเลขหุ้นรายวันเนี่ยมานำเสนอเพื่อท่านจะได้เตรียมตัวลงทุนกันแต่เนิ่นๆนะครับวันนี้ก็ขอให้โชคดีมีโชคนะครับเพราะว่าเป็นฤกษ์ใหญ่ราชาฤกษ์ทำกำไรกันได้เยอะๆนะครับเอาใจช่วยแล้วก็พรุ่งนี้เรากลับมาพบกันเหมือนเช่นเคยวันนี้ขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับ